กมท.ศาสนาแจงวุ่นยังไม่สอบปมว.วชิรเมธีพูดป่วยดิไอคอนอ้างรอคนมาร้องก่อนการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 10:23 น.กมท.ศาสนานั่งไม่ติดแจงวุ่นยันไม่สอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนอ้างรอคนร้องก่อนชี้ศาสนาเป็นเรื่องอ่อนไหวสกุณาเชื่อมั่นท่านวมีวุฒิภาวะเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่18ตุลาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสกุณาสารนันท์ ส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะกรรมาธิการกมท.การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงการพิจารณากรณีพระเมธีวชิโรดมหรือว.วชิรเมธีเทศสอนธรรมะให้กับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปว่าขณะนี้ทางกรรมาธิการยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวและยังไม่มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นกมท.ศาสนาเล็งสอบปมว.วชิรเมธีพูดอวยดิไอคอนชี้ไม่เหมาะสมเชียร์ลงทุนธุรกิจเมื่อถามว่าจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาภายหลังหรือไม่นางสาวกรรมาธิการจะมีระเบียบข้อบังคับว่าเรื่องใดๆที่จะนำเข้าพิจารณาในกรรมาธิการต้องได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนจากบุคคลทั่วไปก่อนและเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องในเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนและในห้องกรรมาธิการไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อถามว่าในประเด็นสังคมทั้งเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กของท่านว.วชิรเมธีการปรากฏภาพรับเงินจากบริษัทดิไอคอนและเรื่องการเทศนาให้กับบริษัทดิไอคอนมองเรื่องนี้อย่างไรนางสาวสกุณากล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการตนยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวได้แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นการที่ท่านว.วชิรเมธีเป็นพระสงฆ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือมีวุฒิภาวะแน่นอนว่าเราต้องเคารพในการกระทำของท่านอยู่แล้วเมื่อถามว่าเรื่องนี้อาจถูกมองว่ากรรมาธิการพยายามเพิกเฉยไม่นำเรื่องเข้ามาพิจารณากลัวจะเกิดผลกระทบตามมาหรือไม่นางสาวสกุณากล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะทุกเรื่องที่สังคมต้องการให้พิจารณาแก้ไขกรรมาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องฟังหลายฝ่ายไม่อยากให้ตั้งประเด็นหรือสังคมกังวลในเรื่องนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบยืนยันว่ากรรมาธิการทุกคนยังเห็นตรงกันที่จะยังไม่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาส่วนความคิดเห็นของกรรมาธิการสัดส่วนพรรคประชาชนก็เป็นความเห็นส่วนตัวจึงทำให้วันนี้ต้องมาแถลงข่าวเพื่อความชัดเจนนางสาวสกุณากล่าวสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้ปัญหาที่ต้องเจออีกบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 11:28 น.ส่วนเรื่องถอดเสื้อผ้าทุกคนต้องถอดหมดตรวจละเอียดสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปต้องมาก่อนเผยปัญหาที่ต้องเจออีกสรยุทธสุทัศนจินดาเล่าในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่18ตุลาคม2567ขณะเล่าข่าว17บอสดิไอคอนกรุ๊ปรวมถึง3บอสดาราแซมกันมินหลังไม่ได้ประกันตัวศาลออกหมายทั้งถูกคุมตัว
เข้าเรือนจำไปเมื่อวันที่17ตุลาคม67ที่ผ่านมานั้นอ่านข่าวเบนเรซซิ่งเผยถึง17บอสสถานะขังชายขังหญิงรอพิสูจน์ถูกผิดไม่น้อยกว่า1ปีอ่านข่าวเล่าวีรกรรมบอสกันทำกับนักร้องดังรู้แล้วใครเจอฤทธิ์เดชพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่โดยตอนหนึ่งสรยุทธซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำมาแล้วเผยถึงเรื่องการกินอาหารในเรือนจำว่าอาหารก็กินยากสามบอสกินยากผมคิดว่าต้องสั่งซื้อจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปนี่ต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีสั่งปัญหาคือเรื่องน้ำร้อนน้ำร้อนก็เป็นเรื่องยากเรื่องทวินหาของคนในเรือนจำมากให้รอบเดียวตอนเช้าแล้วจะมาเข้าคิวเอาน้ำร้อนกันคงต้องใช้วิธีสั่งแต่สั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้เขาคงไม่ได้สั่งทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าหมดไหมตามกฎเป็นอย่างนั้นตอนที่ตรวจค้นถอดเสื้อผ้าหมดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเกรงจะมีการซุกซ่อนสิ่งต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำเป็นกฎเกณฑ์ปกติมหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่มวันที่21ตุลาคมนี้การเมืองวันที่18ตุลาคม2567 4:57 น.มหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่มวันที่21ตุลาคมนี้ขอให้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยวันที่17ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดที่มอม้าททหาร0201ต่อวา 11,073 ลงวันที่16ตุลาคม2567เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มอม้าททหาร0201ต่อวา 1,656 ลงวันที่16กุมภาพันธ์2567ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567หรือเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567คู่กับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการรวมทั้งในวันหรือโอกาสอื่นที่เหมาะสมและแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการความละเอียดแจ้งแล้วนั้นดังนั้นเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามในการนี้จึงขอให้ปฏิบัติโดยยึดหนังสือฉบับเดิมและเปลี่ยนการแต่งกายใน2วันดังนี้วันอังคารที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีสุภาพวันพุธที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีคอพับหรือเครื่องแบบของหน่วยงานโดยขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคม2567เป็นต้นไปมหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่ม21